นกระทืบเขาขอกระทืบค่ะกับเพื่อนตรงอนุสาวรีย์ชัยขับรถมาปุ๊บแล้วรถล้มแล้วเขาขอที่อยู่ตรงเกาะฝั่งไหนจำไม่ได้แล้วก็วิ่งกรูเข้ามาแล้วก็ซัดไม่ยั้งเลยกระทืบปักปักปักปแล้วมันมีอยู่จังหวะนึงมีเขาขอคนหนึ่งเหมือนพูดประมาณว่าผู้หญิงแล้วก็เงียบไปประมาณสามวิสามสองหนึ่งแล้วก็ปัก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 กันต่อก็คือซัดเข้ามาที่หัวที่ตัวหนูต่อคือแน่ใจแล้วเป็นผู้หญิงก็เลยปักต่อใช่มีจังหวะนึงพูดแล้วผู้หญิงแล้วก็เงียบไปแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เตะมาที่หัวที่ตัวต่อแล้วนั่นแหละค่ะก็คือวันนั้นโมโหมากก็มีจับเนื่องจากจับภาชีนักกฎหมายนี่แหละค่ะก็คือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยกับตำรวจที่ทำร้ายเราว่าก็คือคดียังไม่คืบเท่าไหร่ก็คือยังอยู่ชั้นตำรวจอยู่ยังอยู่ในชั้นตำรวจอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเขาก็เป็นฝ่ายที่มาเข้ามาหาเลยใช่ไหมมาช่วยเหลือใช่ไหมครับแล้วกับเรื่องนายเตรียมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในมาในตะวันเราสรุปว่าตะวันนะครับตะวันจากเตรียมอยากจะพูดเรื่องเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำก็ขอบคุณมากก่อนขอบคุณมากที่ให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากได้พื้นที่เยอะเหมือนกันในการพูดถึงผู้ต้องขังที่คดีการเมืองที่อยู่ในเรือนจำเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีใครหลงลืมเขาไปนะคะโดยเฉพาะคดีของทะลุแก๊สที่อยากจะให้พื้นที่เยอะๆเพราะว่าผู้คนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจแค่ว่ามันคือความรุนแรงแล้วก็มองว่าเป็นคดีที่ก็รุนแรงเองก็ติดคุกไปสิแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลมากกว่านั้นที่เราอยากจะให้หลายๆคนอยากให้สังคมเนี่ยมองลึกลงไปถึงเหตุผลของคนกลุ่มเนี้ยที่สุดท้ายแล้วทำไมเขาถึงโดนคดีแล้วก็ยังจำคุกอยู่ในเรือนจำอยู่นะคะคือด้วยความที่ตั้งแต่มีม็อบช่วง63มาเนี่ยเราก็ไปร่วมชุมนุมกันมีการมอบดอกไม้ให้ตำรวจมีการผูกลิปปิ้นที่แขนตำรวจเราชุมนุมกันอย่างสันติแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีความรุนแรงจากภาครัฐมาโดยตลอดมีการยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตาหรือว่ารถฉีดน้ำแรงดันสูงจนท้ายที่สุดแล้วที่พวกเราที่ไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรเลยในมือนะคะเราจะสู้กับพวกเขายังไงสุดท้ายแล้วก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาโมโหแล้วก็โดนกดทับมาโดยตลอดแล้วก็ไม่พอใจกับการบริหารของรัฐบาลเนี่ยลุกขึ้นมาหยิบอะไรสักอย่างที่เขาพอจะทำได้อะหยิบขึ้นมาสู้กับภาครัฐซึ่งอย่างคดีระเบิดที่ทะลุแก๊สบางคนโดนอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นประทัดไล่นกที่หาซื้อได้แล้วก็เขาก็ใช้กันตามต่างจังหวัดเราต้องบอกก่อนว่าอย่างคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ของทำมือพวกนั้นหรือว่าของที่มันหาซื้อได้พวกนั้นมันไม่สามารถเอาไปสู้หรือทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐอะไรได้มากมายเลยค่ะมันไม่สามารถไปสู้กับกระสุนยางมันไม่สามารถสู้กับโลชินน้ำแรงดันสูงที่เขามีเลยด้วยซ้ำเหมือนหนูเลยอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจเขาให้มากๆฟังเขาให้มากๆแล้วก็พยายามมองถึงเหตุผลที่สุดท้ายแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงดีกับความที่เขาไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐแหละแต่ว่าเราจะทำยังไงเมื่อเราสู้อย่างสันติแล้วก็ทำไม่ได้ความปวดแค้นต่างๆเขาก็หยิบอะไรสักอย่างที่สามารถสู้ได้ออกมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วหนูมองว่ามันมีเหตุผลที่อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจเขาให้มากกว่าเดิมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเขามีแต่ความรุนแรงหรือว่าหยิบอาวุธขึ้นมาทำร้ายใครเนี่ยมันมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นแล้วก็อยากจะให้คนในสังคมไม่ทอดทิ้งเขาอะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างคดี112เองก็ด้วยที่คนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อคดี112กฎหมายมาตรานี้มันไม่เป็นธรรมแล้วหลายคนเข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มีทั้งคดีการเมืองทั้ง112หรือว่าคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่เข้าออกมาต่อสู้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็โดนคดีและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ถ้าคุณบอกว่าใบเตยได้ประกันเพราะว่าออกมาเลี้ยงลูกได้ทนายอานนท์ก็ควรจะได้ประกันออกมาเลี้ยงลูกหรือ
บาสปวินเองก็มีลูกมาร์ชนาดลมีแม่ที่ต้องผ่าตัดเขามาร์ชนามาร์ชรัชนนท์ได้อุ้มลูกครั้งแรกจากการเยี่ยมญาติใกล้ชิดในคุกแล้วก็มีอีกหลายคนที่เขายังมีครอบครัวมีภาระต้องดูแลต้องออกมาทำหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเสาหลักครอบครัวหารายได้ให้ครอบครัวเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากสังคมว่าอย่าทอดทิ้งเขาเข้าใจเขาให้มากฟังเขาให้มากค่ะแล้วในเมื่อมันมีคนไม่พอใจกับการบริหารรัฐบาลการบริหารงานของรัฐบาลแน่ๆแล้วก็ต้องออกมาในอนาคตเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะใช้ความรุนแรงกับเขาตอบโต้คุณจะเอากฎหมายมาปิดปากเขาหรือว่าจับเขาครอบคุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนที่แบบไม่พอใจแล้วลุกขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วคุณก็จะทำอย่างนี้กับเขาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เคยฟังเขาเลยโดยที่ไม่เคยรับรู้เลยว่าทำไมเขาถึงลุกขึ้นมาแล้วทำแบบนั้นสุดท้ายแล้วปัญหามันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีแทนที่คุณจะฟังเขาให้มากขึ้นเข้าใจเขาให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วปัญหามันจะได้ไม่ต้องต่อเนื่องไปอย่างนี้ไปอีกนานนะคะก็ฝากคนในสังคมสนใจผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ในเรือนจำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ข้อมูล